สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูข้าวเหนียวเปียกลำไยอันชันค่ะเมนูนี้เจ๊ทำเอาใจคุณแม่ต้อนรับเทศกาลวันแม่กันละค่ะเมนูขนมไทยเมนูนี้เนี่ยคุณแม่เจ๊ปลื้มมากเลยละค่ะวันนี้เจ๊เลยอยากทำให้คุณแม่ทานสักหน่อยข้าวเหนียวเปียกลำไยที่หวานราดด้วยน้ำกะทิฉ่ำๆถ้าพร้อมแล้วอย่ารอช้ามาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกตัดปากถุงน้ำกะทิชาวเกาะกะทิพาสเจอร์ไรซ์เคล็ดลับความอร่อยของเจ๊ในวันนี้ออกมาก่อนค่ะและเทลงไปในหม้อได้เลยสังเกตเลยนะคะว่าสีสันเนี่ยจะขาวนวลสวยใช่ละค่ะตามด้วยเกลือแป้งข้าวเจ้าจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะคนไปเรื่อยๆจนน้ำกะทิของเราเหนียวได้ที่เลยนะคะเมื่อน้ำกะทิของเราเหนียวได้ที่แล้วปิดแก๊สยกลงไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปตามด้วยน้ำดอกอัญชันและคนส่วนผสมให้เข้ากันดีได้เลยค่ะคนไปเรื่อยๆได้เลยจากนั้นเปิดแก๊สรอจนน้ำเดือดใส่ข้าวเหนียวดิบลงไปคนไปเรื่อยๆได้เลยนะคะคนจนข้าวเหนียวเริ่มสุกใส่น้ำตาลทรายตามลงไปผสมได้เลยค่ะและคนต่อไปเรื่อยๆให้น้ำตาลทรายเข้ากันดีกับข้าวเหนียวได้เลยเมื่อข้าวเหนียวเริ่มเดือดใส่เนื้อลำไยลงไปค่ะใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคนคลุกเคล้าให้ได้เข้ากันอีกครั้งได้เลยค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สยกลงเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยตักข้าวเหนียวเปียกลำไยอันชันของเราใส่ลงไปให้เต็มเลยนะคะและราดน้ำกะทิของเราลงไปเอาให้ฉ่ำๆเลยนะคะโอ้โหน่าทานมากๆเลยล่ะและเจ๊จะใช้ดอกอัญชันตกแต่งด้านบนให้สวยงามค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวเหนียวเปียกลำไยอัญชันหอมหวานมันอร่อยแน่นอนละค่ะวันแม่ปีนี้ถ้าใครยังไม่มีแพลนจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนละก็หรือจะเข้าครัวและทำอาหารที่คุณแม่ชอบให้ท่านทานก็ได้นะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ